ความเคลื่อนไหวของเทนนิส Thailand Open นะครับเพียงทานผลิตพืชกับลักษิกาคำขำก็ตั้งเป้าว่าจะแข่งแมตช์ระดับ WTA ให้ได้มากที่สุดเพื่อเป้าหมายคว้าโควต้าไปโอลิมปิกเกมที่ปารีสฝรั่งเศสไปติดตามพร้อมกับผลการแข่งขันเทนนิส Thailand Open 2024วันนี้กันครับครับศึกเทนนิสอาชีพหญิง WTA 250รายการ Thailand Open 2024Presented by EA จริงเงินรางวัลรวมเกือบ10ล้านบาทที่อารีนาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้เป็นการแข่งขันในประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศหรือว่ารอบ8คนสุดท้ายหวังซินหยูมือ3ของรายการมือ24ของโลกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนในชุดสีเหลืองพบกับยูเลียปูตินเซวามือ7ของรายการมือ70ของโลกจากคาซัคสถานปรากฏว่าหวังซินหยูต้องออกแรงเหนื่อย3เซตนาน2ชั่วโมง13นาทีก่อนจะเฉือนเอาชนะปูตินเซวาไป2ต่อ1เซต6ต่อ1 3ต่อ6และ6ต่อ3เข้ารอบรองชนะเลิศเป็นคนแรกรอพบผู้ชนะระหว่างเดลมากาฟี่มือ137ของโลกจากฮังการีที่มาจากรอบคัดเลือกจะพบกับไดอาน่าชไนเดอร์มือ108ของโลกจากรัสเซียในส่วนของนักเทนนิสหญิงไทยที่แข่งขันประเภทหญิงคู่เพียงทานผลิพืชกับลักษิกาคำขำที่ในปี2023ผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศแต่ครั้งนี้พลิกล็อกตกรอบแรกแพ้ให้กับเอลิน่าโลดิโอโนวาจากออสเตรเลียและหยวนหยูจากจีน1ต่อ2เซตแต่ยังได้รับเงินรางวัล 1,900 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 67,500 บาทและได้คะแนนสะสมอันดับโลกอีกคนละ1คะแนนโดยเพียงทานผลิพืชเปิดเผยว่าสำหรับการเล่นคู่กับลักษิกาคำขำช่วงนี้ออกแข่งด้วยกันตลอดและซ้อมด้วยกันเพื่อพัฒนาการเล่นคู่กันเป็นหลักซึ่งจะพยายามเก็บแมตช์ระดับ WTA ให้ได้มากที่สุดโดยมีโปรแกรมออกไปแข่งขันทั้งในเอเชียและยุโรปส่วนความหวังในการคว้าโควต้าไปโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสถ้าหวังที่จะไปต้องขยับอันดับโลกขึ้นมาให้อยู่ราวๆ 60-70 ของโลกรวมกันแล้วต้องไม่เกิน140ของโลกซึ่งล่าสุดลงแข่งขันคู่กันในศึก Thailand Open 2024ที่หัวหินก็โดนตัดแต้มไป110คะแนนแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะได้เก็บคะแนนสะสมไปจนถึงประมาณเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนก่อนจะตัดโควต้าตามคะแนนสะสมอันดับโลกในวันที่10มิถุนายนคิดว่าถ้าจะไปโอลิมปิกได้มันก็ต้องน่าจะแรงประมาณแบบ 60-70 ไม่เกินคนละก็รวมกันแบบ140ไม่เกินค่ะตอนนี้แมตช์หัวหินนี้ก็โดนตัดไปอยู่110แต้มก็ล่วงลงไปนิดนึงแต่มันก็ยังมีโอกาสอยู่จนถึงประมาณเดือนพฤษภามิถุนาค่ะก็ยังมีโอกาสที่จะเล่น WTA ให้ได้เยอะขึ้นมากขึ้นอีกค่ะประมาณแบบ12-15แมตช์ที่เหลืออยู่แล้วก็แต้มก็เป็นก็เยอะอยู่ค่ะแต้มน่าจะประมาณ 7-800 แต้มก็ต้องได้แบบแชมป์แบบแมตช์ใหญ่ๆแมตช์ WTA ต้องได้แมตช์ WTA เป็นส่วนใหญ่ ITF น่าจะไม่ขึ้นเลยค่ะก็สักครั้งในชีวิตก็อยากไปค่ะก็เหมือนมันจะเป็นแทบจะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วด้วยอายุด้วยร่างกายด้วยอะไรด้วยก็จะพยายามทำให้ได้ทำให้ปีนี้ให้ได้เพราะโอกาสอีก4ปีหน้าก็น่าจะยากนิดนึงสำหรับเพียงทานผลิพืชกับลักษิกาคำขำกำลังเดินทางแข่งขันเทนนิส WTA 125รายการ L&T Mumbai Open 2024ชิงเงินรางวัลรวม 115,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ4ล้านบาทที่เมืองมุมไบประเทศอินเดียระหว่างวันที่5ถึง11กุมภาพันธ์นี้สมพงษ์ยอดสนิทถ่ายภาพเจษฎาเถื่อนเฉยรายงาน